นี่คือภาคต่อของคนแปลกหน้าโรคจิตที่พวกเราพยายามเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังแต่พวกเขากลับมาว่าเราเป็นคนบ้าและขังเราจับไว้ในโรงพยาบาลครั้งนี้เราจะโดนไอ้คนแปลกหน้านั่นมันตามอีกไหมหรือจะโดนทำอะไรอีกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยไม่จริงอ่ะที่พวกเราเล่ามันเป็นความจริงนะโอ้ยช่วยด้วยแกนรกเก็ตไปบำบัดสักสามปีไปแต่ว่ามันมีคนแปลกหน้าตามพวกเราจริงๆอ่ะใช่ท่านนายอะไรเนี่ยนายเป็นอะไรกับกะเพราหมูกรอบบ้าอันนี้บ้าจริงไปที่ขวามีคนบ้าไอ้ตรงหมูกรอบนั่นแหละมีคนบ้าโอ้ยพี่โบอ่ะนายทำปฏิกิริยาแบบนั้นทุกคนก็เลยหาว่าพวกเราเป็นคนบ้าหมดเลยเนี่ยมันบ้ากับผักหมูกรอบเออนายกี่งานกี่งานที่เราทำ ทั้งงานกะดึกกะกลางวันกะเย็นเจอแต่เรื่องประสาทแดกผมบอกเลยผมคุยรู้เรื่องตอนนี้ บุญมากแล้วโธ่นายอย่าเพิ่งพูดอะไรมากเลยตอนนี้เนี่ยเราต้องพยายามหนีออกจากที่นี่เราไปอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนว่าการที่เราเจอคนแปลกหน้าเนี่ยมันคือเรื่องจริงนี่พี่กิ๊กกับพี่ไม้จำได้ไหมที่มันเป็นตัวสีดำๆตามโบ๋อ่ะใช่มันตามเราจริงแล้วทำไมเขาไม่เชื่อเราอ่ะเข้าใจเราใส่ชุดคนไข้หมดแล้วทำไมไม่ใส่ก็เพราะว่าพี่ไม้บ้าไงใช่ฉันชอบใส่เกงในตัวเดียวทุกคนหายไปไหนกันหมดอ้าวนั่นนะสิอยู่ดีๆพวกเราก็ไม่เหลือใครพวกเขาจากเราไปหมดเลยบางทีพวกเขาอาจจะทิ้งฉันไว้ที่นี่เราต้องตามหาพวกเขาเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้และที่สำคัญเราต้องหาทางขึ้นลิฟต์ให้ได้เลยเราอุ้ยเฮ้ยแต่เราไปไม่ได้มันมีทางกั้นอยู่อ่ะฉันคิดว่าเราอาจจะต้องใช้กุญแจเพื่อเปิดรหัสผ่านตรงนี้อ่ะดูดิเบอร์24โอเคถ้าใครเจอกุญแจเบอร์24เอามาเปิดนะเดี๋ยวเราลองสำรวจห้องทุกห้องก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้เหลือเราแค่4คนเลยนะทั้งโรงพยาบาลทั้งวอร์ดยังดีนะที่มันเหลือ4คนเนี่ยถ้าเหลือคนเดียวเนี่ยยากเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นไรลือดูห้องนี้ดิเฮ้ยมีตุ๊กตาอยู่ข้างนอกอ่ะเหมือนคนนั้นเลยดำๆเหมือนที่พวกเราเจอด้วยอ่ะเหมือนหัวคนไม่ได้ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยไปดีกว่าทุกคนผมเจอกุญแจในห้อง22จริงเหรอเฮ้ยพระเจ้านี่เป็นกุญแจเบอร์2แล้วทำไมไฟมันพริบๆแบบนี้อุ้ยอันนี้กุญแจเบอร์เอากุญแจไปเปิดปะอันนี้กุญแจเบอร์1ทุกคนคือเข้าตรงข้ามกันเลยจริงเหรอเออเนี่ยกุญแจเงินกุญแจทองกุญแจไว้ก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าในนี้มันมีอะไรหรือเปล่าฉันคิดว่าอาจจะมีใครบางคนเขียนจดหมายอะไรไว้ก็ได้อ่ะเราลองสำรวจกันก่อนว่ามีอะไรไหมโอเคตรงนี้เป็นกรงว่างๆเลยที่นี่น่าจะถูกทิ้งร้างมานานมากๆแล้วฉันลองกดลิฟต์ดูลิฟต์ไม่ทำงานอ่ะวันนี้มันหยุดบางทีเราอาจจะต้องหาพลังงานให้เขานะอย่างเช่นเครื่องปั่นไฟนี่เหรออะไรแบบนี้ปะเจเนเรเตอร์อะไรเงี้ยนะอีกอย่างนึงนะปุ่มมันก็หายด้วยอ่ะพวกนายอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยนี่คือภาพของครอบครัวที่จากไปดูเหมือนว่าพวกเขาจะโดนไอ้เจ้าตัวปีศาจดำๆนี่เนี่ยเข้าสิงแล้วก็พยายามที่จะควบคุมจิตใจอ่ะแสดงว่านอกจากมันตามเราแล้วมันยังจับทุกคนไปด้วยเหรอเนี่ยใครที่มันบอกว่าอยากจะฆ่าห้องนี้อุ้ยมันก็อาจจะพยายามเอาชีวิตพวกเขาไปอุ้ยใครเป็นคนเขียนอะไรแบบนี้เนี่ยและที่สำคัญมันดูบ้ามากๆเลยทุกคนดูดิมีรูปภาพของผู้หญิงคนหนึ่งด้วยซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครแล้วก็นี่อะไรอ่ะมีภาพของไอ้เจ้าตัวคอยาวเหรอปากโอ้คอยาวน่าหลอนอันนี้เขาเขียนว่าอย่าเข้าไปในถ้ำถ้ำอะไรอ่ะถ้ำไหนถ้ำที่เราขุดเหมืองมาหรือเปล่าถ้ำที่พวกเราทำงานในเหมืองเออขุดเหมืองมาใช่นะแล้วไงเราเข้าไปแล้วอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะจิ้งจอกกวางนกเหรอฉันคิดว่าอาจจะเป็นรหัสผ่านอะไรสักอย่างนะพวกเราต้องจำไว้แล้วกันไปกันต่อใครปิดประตูผมกดปิดด้านหน้าตรงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นห้องประชุมอุ้ยเขากำลังมาเจ้าตัวบ้าอะไรเนี่ยห้องประชุมแบบนั้นอ่ะห้องประชุมคืออะไรอ่ะห้องประชุมห้องประชุมประชุมแต่จูบูกับทีกันไงมันมีอะไรน่ากลัวไงไอเราก็ได้แบบอุ้ยสับใหม่ห้องประชุมแล้วใครวาดกันนี่มีแต่คำถามไปหมดนี่มัน
ฉันว่าเรามาดูนี่ดีกว่ารูปแมวบันเทิงกว่าเยอะโอ้มุมรีแลกซ์มุมรีแลกซ์คือมาดูแมวนะแต่ตรงนั้นคือมุมอะไรมุมสยองมุมสยองขวัญโอเคในเมื่อเราได้กุญแจ2ดอกแล้วเราไปลองไขไหมเพื่อนๆฉันว่าไม่น่ามีอะไรแล้วล่ะอุ้ยถึงเวลาที่พวกเราจะไปเปิดกุญแจแล้วหวังว่ากุญแจนี้จะสามารถเปิดประตูอะไรบางอย่างได้เฮ้ยนั่นนายอ่ะเพื่อนห้องสโตอ่ะฮะเฮ้ยจริงเหรอห้องสโตไม่แน่นะในนี้อาจจะมีเครื่องปั่นไฟก็ได้โอ้ยในห้องสโตนี้มันไม่มีอะไรที่สำคัญเท่าไหร่ไปที่ลิฟต์กันเลยดีกว่าไปอย่างแรกเลยที่พวกเราต้องหานั่นก็คือปุ่มเพราะว่าปุ่มลิฟต์อ่ะดูเหมือนว่ามันจะด้านๆใช้ไม่ได้ด้วยนะใช่ถ้าเราปั่นไฟปุ๊บเนี่ยลิฟต์อาจจะทำงานก็ได้แต่ไม่มีปุ่มเราจะกลับไปที่ห้องพนักงานเอาล่ะน่าใช้คีย์1ของฉันก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่าคีย์2ฉันใช้ไม่ได้ใช่มันบอกว่ากดคีย์โอ้ยนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยห้องพนักงานเป็นโซนเป็นโซนของพนักงานครับเฮ้ยนี่ไงเครื่องปั่นไฟอีใช้ได้แต่ดูเหมือนว่าประตูนี้จะถูกล็อกอีกมันจะลองเปิดนะย้าโอ้โหง่ายมากตอนนี้อะไรอ่ะประตูโดนบล็อกหมดเลยนี่ทุกคนดูดิมันมีประแจฉันคิดว่าเราสามารถใช้ประแจนี้ที่เจเนเรเตอร์ได้และไฟอาจจะใช้ได้ก็ได้เอาไปทุบเลยไหมการซ่อมแบบสากลนี่ไงเพื่อนรุมทุบไอ้แล้วเหมือนการซ่อมสากลเหมือนทุบทีวีสมัยก่อนอะนะไอ้ทุบไปตบหลังทีวีทีวีจะใช้ได้ยังหรอปอก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 อุ้ยเย้อุ้ยเสียงเครื่องจักรมาแล้วโอเคเฮ้ยมอเตอร์มอเตอร์สามารถใช้งานได้เรียบร้อยทุกคนไปที่ลิฟต์กันโอเคเฮ้ยฉันว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่าดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยอะไรเลยคอยระวังสายให้พวกเราด้วยนะเปิดเลยอุ้ยขอเข้าก่อนเลยกันเสียวข้างหลังว่าแต่เราจะไปชั้นไหนอ่ะมันมีปุ่มเดียวอ่ะมันใช้ได้ปุ่มเดียวอ่ะเพื่อนงั้นก็ลงไปปุ่มนั้นไปไหนไม่ได้เลยโอ้ชั้น4นี่ลอยไปไปไปประจําเลยโอ้ my god โอเคเขาบอกว่าใครหลายคนเนี่ยมาถึงฉันก็หวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะหาฉันเจอฉันอยากออกไปจากที่นี่แล้วไม่อยากอยู่แล้วเวอร์มากชั้น4ถึงแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหมืดตื่นอะไรเนี่ยเพื่อนถึงเวลาสำรวจที่นี่แล้วว่าแต่นี่รองเท้าใครกันอะฉันจะลองเปิดประตูทุกอันดูโอ้ประตูล็อกฉันว่าที่นี่มันดูเละๆนะอันนี้ก็ล็อกป้าจริงประตูนี้มันเปิดไม่ได้อะมันยิ่งกว่าเละอีกพี่ไม้เพราะว่าดูสายไฟพวกนี้สิและไอ้คราบตรงนี้มันคือคราบอะไรดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นคราบเลือดนะเหมือนคาบตัวดำๆมาถูๆไอตัวนั้นมันอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยประตูมันถูกล็อกเฮ้ยเดี๋ยวมีห้องออฟฟิศด้วยแฮะบอกว่าให้เราอ่านหนังสือคู่มือด้วยไหนช่วยขอดูหน่อยหนังสือคู่มือแป๊บนี้มีอะไรบ้างเพื่อนคู่มือการทำงานหน้าที่หนึ่งฉันเขียนสมุดเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ใครก็ตามที่ใช้งานกล่องพวกนี้เอาจริงๆ15 เหรียญต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นรายได้ที่ดีมากสำหรับงานนี้เชียวนะฉันต้องศึกษาของพวกนี้ทั้งหมดด้วยตัวเองและฉันอยากจะให้พวกนายใช้งานแบบง่ายๆหน้าที่2ในการเริ่มทำงานนั้นฉันอยากให้นายดูประตูด้านข้างทั้ง2ข้างเอาไว้ประตูนั่นจะปิดแค่5 วิเท่านั้นฉันคิดว่ามันคงจะขัดข้องเล็กน้อยอะนะเวลามีอะไรโผล่เข้ามาในกล้องแล้วมันผ่านจุดหลุดจอไปให้นายปิดประตูใกล้ๆทันทีเวลาเป็นกุญแจสำคัญมากๆคือให้มันหลุดกล้องก่อนค่อยปิดเหรออาจจะแบบแพ้แว่เข้ามาหรือเปล่าแพ้แว่แพ้แว่และต่อไปช่องอากาศที่อยู่บนหัวนายมันใหญ่พอที่มีคนจะสามารถคลานเข้าไปดูได้นะดูให้ดีด้วยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าและมันอยู่ที่กล้องที่9ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรโผล่มาแล้วก็ให้รีบปิดไฟทันทีและรอจนกว่ามันจะไปนะโอ้ยมีทั้งประตูมีทั้งช่องลมไอช่องข้างบนเนี่ยเหรอด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างไฟกับกล้องมันทำงานพร้อมกันด้วยล่ะถ้าเกิดว่าเมื่อไรปิดไฟกล้องมันก็จะปิดด้วยเพราะงั้นเปิดปิดไฟระวังด้วยนะอีกอย่างนึงโจนาธานเคยอยู่ที่นี่ถ้าเกิดว่านายอ่านอยู่แล้วก็ไอริกตูดมึกฮ่า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 
ฉันใส่โปรแกรมต้องกระจายในคอมนี้ด้วยซ่อนเอาไว้ริกกี้จะได้ไม่รู้และนายไม่มีทางที่จะหามันเจอหรอกจนกว่ามันจะเด้งขึ้นมาเฮ้ยโปรแกรมอะไรอ่ะมันโปรแกรมแพ้แว่อะโปรแกรมแพ้แว่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอหน้าที่5ฉันเกลียดโจนาธานเขาชอบมาวุ่นวายกับข้าวของฉันไอ้โปรแกรมที่เขาบอกว่าใส่ลงไปในกล้องเอาไว้ไม่เห็นมันจะน่ากลัวเลยสักนิดอุ้ยตามด้วยรูปและใครเป็นคนวาดอะไรแบบนี้เนี่ยลูกชายของเขากับตัวประหลาดดูเหมือนว่าตัวประหลาดจะมีลูกเป็นคนนะทุกคนเออหรือเขาเคยเป็นคนมาก่อนหรือเปล่าเขาเลยกลายเป็นปีศาจนี่ไงล่ะต้องมีอะไรที่จะทำไงอ่ะเอาล่ะอย่างแรกนี่คือประตู2ฝั่งที่เขาบอกว่าให้พวกเราปิดและประตูจะสามารถใช้งานได้แค่5วิเท่านั้นพี่โบนายควบคุมประตูฝั่งขวาพี่ไม้นายควบคุมประตูฝั่งซ้ายและส่วนหน้าจอตรงนี้เราอาจจะต้องเปิดสวิตช์ก่อนเพื่อนี่ไงที่เขาบอกช่องลมข้างบนนี่เออช่องลมเนี่ยแล้วเราขึ้นยังไงอ่ะเราต้องปิดไฟอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้เลยด้วยซ้ำอ่ะเขาไม่ได้ให้เราขึ้นแต่เขาบอกว่ามันใหญ่พอที่จะมีใครเข้าไป okay. น่าจะมีตัวอะไรโผล่มาในช่องนั้นกล้องดูเจ้ามันมีตัว yeah. อะไรเอาจริงๆนะแค่ตัวตาหลอนๆด้วยนะมันจะโผล่มาทุกที่ทุกทางไม่ได้นะแค่ตัวเดียวมันจะวิ่งไปไกลขนาดนั้นเชียวหรอเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วฉันขอโยกคันโยกเลยโอเคมีคนเฝ้าประตูแล้วฮะว้าวออฟฟิศนี้มีไว้เพื่อฉันหนังสือมันเปิดเอาไว้ก็คงเพื่อฉันเช่นกันเครื่องปั่นไฟเครื่องอื่นต้องเปิดขึ้นมาใหม่สวิตช์ที่ถูกดึงไปจะช่วยให้กลับมาทำงานต่อได้อีกครั้งนึงมันคงต้องใช้เวลาสักพักโอ้ยนี่คือเราต้องผูกเวลารอเจเนเรเตอร์มันทำงานใหม่เพื่อนถูกต้องเจเนเรเตอร์กำลังแบ็กอัพอยู่เอาล่ะตอนนี้เรามาดูที่กล้องกันก่อนว้าโอ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเอ้ยเบอร์หนึ่งมันอยู่สองตัวมีอัพปากตัวเลยเหรอมีปากกว้างกับหัวกลมตอนนี้กล้องเบอร์4คือกล้องที่ใกล้จุดที่พวกเราอยู่มากที่สุดแล้วก็กล้องเบอร์3พี่โม่อยู่ที่กล้องเบอร์3ส่วนพี่ไบอยู่ที่กล้องเบอร์4แล้วก็ว้ายอะไรเหรอเก้าพี่โมเก็บตัวกระจายมักกะมักกะมันอะไรเหรอมันอยู่เบอร์6กับเบอร์2เมื่อกี้เปิดๆไอ้ตายเถอะถ้าคิดว่านะไอ้นั่นมันเอาโปรแกรมตัวกระจายมาแก้ไอ้โจนาธานแน่นอนตอนนี้ฉันอยู่ที่กล้องฮอลเวย์ดูเหมือนว่าไอ้ปากยาวฟันแหลมมันจะอยู่ที่กล้องเบอร์6เบอร์8เบอร์8เบอร์8กับเบอร์7ครับอุ๊ยแล้วเบอร์7ตามันช่างกลมโตกล้องเบอร์8มันเชื่อมต่อกับกล้องเบอร์3เหมือนกันนะต้องคอยดูดีๆกล้องเบอร์4ครับมันอยู่ระวังดีๆเขาบอกว่าไอ้มันใกล้มันมาแล้วปิดทำไมปิดปิดแล้วโอเคปากยาวอยู่เบอร์8มันเป็นไงบ้างมันไปแล้วโอเคนะเบอร์8พี่โม่ฉันบอกให้นายคุมไอ้นั่นเลยนายไปดมถังขยะทำไมไม่ฉันดูกล้องอยู่โอเคส่วนด้านบนยังไม่มีอะไรผิดปกติมันหนีไปจากเบอร์8ไปแล้วอะไปไหนไม่รู้ฉันจะลองเช็คดูเบอร์3รู้สึกว่าในห้องเรียนมีรูปวาดแปลกๆด้วยนะมันมาแล้วเบอร์3มันมาเบอร์3ระวังอย่าเพิ่งปิดโมนี่มันวิ่งแล้วบอกเลยนะฉันไม่เดินเอ้ยมันมาแล้วปากมันยาวมากปิดแล้วขอบคุณมากพี่โบ้ที่นายปิดทันเมื่อกี้ฉันเห็นมันปากยาวเอ้าได้ไงอ่ะเราถูกมันจับตัวไปแล้วหรือว่าเราต้องรอให้มันแบบเลยนี่ไปก่อนถ้าเราเกิดได้เฮ้ยเราเกิดได้ฉันคิดว่าเมื่อกี้มันมีอะไรผิดพลาดแน่นอนพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะต้องแบบเล็งจังหวะให้ดีๆพอมันจัมป์สแกร์เข้ามาเราต้องรีบปิดทันทีเพราะว่ากล้องกล้องกับตัวประตูเนี่ยมันเชื่อมกันได้แค่5วิเท่านั้นปากยาวอยู่เบอร์2ครับนั่นมันไปแอบอะไรอยู่ตรงมุมห้องนั้นทุกครั้งเวลามีอะไรซ่าๆเนี่ยหมายความว่ามันกำลังเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนมุมกล้องต่างๆพวกเราต้องดูให้ดีๆโอ้โหปากยาวคอยืดมากมันอยู่เบอร์8เบอร์8เหรอเบอร์7ตัวปากฉันกินได้ทุกคนเลยเคนฮิวโอเคไม่ต้องมากินให้ไปอยู่เบอร์4แล้วระวังเลิศยังไงจนกว่าที่ฉันจะเข้าไปโอเคปิดโอ้ยพอดีไหมพอดีโอเค
ธนูก็เบอร์3ก่อนอุ้ยเสียงตึงๆเลยอะไรเบอร์8มันมาอีกแล้วมันอยู่เบอร์8มันอยู่เบอร์8ฉันไม่ยอมให้พวกแกปิดประตูใส่หน้าฉันหรอกนะผมก็วิ่งกลับไปแล้วผมก็ปิดใส่หน้าแกอีกเราต้องดูกล้องเบอร์9ด้วยนะทุกคนฉันดูเบอร์9ค้างเลยตอนนี้เฮ้ยมันอยู่เบอร์3เฮ้ยมีเบอร์3แล้วเบอร์3ดูเบอร์3ให้หน่อยดูเจอฉันได้ยังไงรอก็เลยมันปิดประตูมันเป็นประตูทันได้ยังไงเนี่ยแกรู้มากเกินไปแล้วถ้ากำลังส่องกล้องอื่นให้อยู่แกไม่มีอะไรต้องต้องเจเนเรเตอร์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะ43 43แล้วโอเคทางกล้องเบอร์9ไม่มีอะไรคลานออกมาเลยแสดงว่าตอนนี้พวกมันกำลังหมกมุ่นอยู่กับกล้องเบอร์4แล้วกล้องเบอร์3มันอาจจะขี้เกียจขึ้นช่องแอร์มันอาจจะปีนยากเหนื่อยเหนื่อยอ๋อเหนื่อยอะปวดเข่ากล้องทุกตัวกล้องทุกตัวมันซ่าไปเอ้ยมันมารวมตัวกันที่กล้องเบอร์หนึ่งเฮ้ยเอาเงินกับพวกมันดีฉันว่าเราเข้าไปพร้อมกันประตูมันปิดไปทันเราอยู่แล้วไอ้กลมกับไอ้ยาวไอ้ยาวไอ้กลมโหกลมกับปากยาวมันไปแล้วตอนนี้กล้องอยู่ที่ 54% โอ้โหยาวอยู่เบอร์2มันอยู่ที่ห้องสโตรเรจมันน่าจะแอบไปกินอาหารในนั้นแน่ๆเลยหัวกลมอยู่เบอร์6ครับเบอร์6เบอร์6ฟันมากนะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยดูเหมือนว่าเจเนเรเตอร์อยู่ที่50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้มีการแจ้งเตือนเกิดขึ้นและดูเหมือนว่าในนี้ในออฟฟิศแห่งนี้มันจะมีประกาศฉุกเฉินด้วยนะทุกคนมันย้ายแล้วพวกเราต้องทำพวกเราต้องคอยดูแลให้ดีๆเบอร์8เบอร์8เบอร์7อยู่เบอร์7เบอร์7หัวกลมเบอร์8หัวยาวแสดงว่ามันเตรียมมาแล้วเดี๋ยวมันจะมาพร้อมกันหรอไม่เอานะฉันก็กังวลใจอยู่เนี่ยนายอย่าลืมดูเบอร์9นะกล้องเบอร์9ดูนายอย่าลืมดูเบอร์9นะฉันดูอยู่ฉันดูอยู่เฮ้ยฉันเห็นอะไรแปลกๆมันนี่เบอร์3เบอร์3โอเคเบอร์3มาแล้วดูให้ด้วยรอผิดปิดแล้วครับเกือบพี่ไม้นายเห็นอะไรแปลกๆที่ไหนเหรออ๋อไม่ฉันเห็นว่ากล้องเบอร์4กับเบอร์3มันมีทางเชื่อมมาเบอร์9ได้บางทีมันเดินมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าประตูมันอาจขึ้นเบอร์9หรือเปล่าเราต้องดูดีเออเฮ้ยเบอร์9ปิดแล้ว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 อุ้ยโหดีนะไม้พูดนี่ไงเมื่อกี้มันเข้าเบอร์3ไม่ได้มันเลยเชื่อมไปเบอร์9ไงเออเห็นมั้ยเมื่อกี้ไม้พูดปั๊บผมเดินไปปิดรอปิดเลยเราควรเปิดได้ยังก่อนเปิดได้ยังมันไฟได้ไหมเปิดอ่ะไฟแล้วมั้งลองเช็คดูอีกรอบยังอยู่เบอร์9อยู่เบอร์9อยู่เบอร์9โอ้ปิดอุ้ยตอนนี้แหละประตูทั้งสองมันยังว่างอยู่เอายังไงเลยเลยหัวยาวจัดเกินเหมือนอ้าวปิดนานเกินโดนจับอีกแล้วตอนนี้มันย้ายไปไหนไม่รู้ 69% เจเนเรเตอร์ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวกลมอยู่เบอร์6ครับปากยาวอยู่เบอร์2โอ้โหยเลยกล้องเบอร์6นี่อย่างน่ากลัวเลยดูดิอุ๊ยหายไปแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันต้องการอะไรจากเราอยู่เบอร์7มันอยู่เบอร์7 7 8เบอร์7นี่คือกลมเลยกันนะทำไมหน้าตามันไม่เหมือนเดิมอ่ะหรือว่ามันเป็นตัวใหม่ฉันก็ไม่รู้แต่เบอร์7มันเชื่อมต่อกับกล้องเบอร์4แล้วก็เบอร์3เราต้องระวังให้ดีๆส่วนเบอร์9มันน่าจะต้องเข้ามาที่ห้องใดห้องหนึ่งก่อนมันต้องมาเบอร์4กับ3ก่อนใช่ๆๆๆกล้องเบอร์9ปลอดภัยกล้องเบอร์3มาเฮ้ยทุกคนดูกล้องเบอร์5ดิ3 3ผมดูให้เบอร์3มาเดี๋ยวปิดแล้วเช็ค9นะมาแล้วมาแล้วปิด3ใช่มั้ยปิดแล้วครับเช็ค9ต่อเบอร์5นี่เป็นคอหักเลยหัวกลมคอหักเบอร์9ยังไม่มีอะไรนะเจ้านั่นอาจจะไปที่อื่นแล้ว 100% เนื้อทีได้ไหม89แล้วทุกคน89แล้วโอเคเบอร์3หายไปเบอร์5ยังคอหักอยู่ส่วนเบอร์7ในห้องฮอลเวย์ไม่มีอะไรอุ้ยมันย้ายที่ไหนครับในช่องลมไม่มีนะเฮ้ยมันมากล้องเบอร์4เฮ้ยเบอร์4อะโอ้กล้องอยู่เบอร์4พร้อมปิดไปได้เออจบ
เบอร์เก้าต่อดูเก้าเบอร์เก้ามายังไม่มีสัญญาณชีพจรของไอ้คนแปลกหน้านั่นอีกเลยยังนะตอนนี้กี่ก็เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวในตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะแล้วเราจะไปแต่ที่นี่ยังไงอะเราต้องรอมันเปิดประตูหรือเปล่าหรือยังไงนี่ไงเรียบร้อยพลังงานหมดตอนนี้เราได้เปิดเครื่องเจเนเรเตอร์เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เหรอน่าใช่โอ้ my god เราเปิดประตูห้องไหนได้บ้างอะไม่ได้เลยเหรอเปิดเลยโอ้ยประตูกันหมดเลยทำไงดีเฮ้ยทำไปอ่ะไปข้างหน้าไปไม่ได้ไปไม่ได้นั่นแหละดิมันถูกกั้นด้วยอะไรอ่ะข้างหลังข้างหลังโอ้โหไอ้คิดว่าแค่เกินประตูไม่เอาโอ้โหไม่ได้อ้าวเฮ้ยเสียงใครยิงอ่ะไม่รู้ทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้คือมีคนยิงเหรอไอ้ตัวนั้นมันหายไปแล้วเหมือนมีเสียงโคมครามทำไงดีเราเดินไปต่อได้แพงนี่คือเรื่องของเจ้านั่นหรือเปล่าอาจจะใช่นะไม่รู้เฮ้ยตัวนี้มีปุ่มลิฟต์มีกุญแจเอ้ยใช่มีปุ่มลิฟต์ในกระดาษเขียนว่าไม่มีเวลาแล้วรีบเอาปุ่มแล้ววิ่งไปเลยมีปุ่มไปแล้วอ่ะโอเคงั้นวิ่งเลยวิ่งก่อนละจะวิ่งไปทางไหนวิ่งกลับไปทางเดิมไปลิฟต์กลับไปลิฟต์ดิเรามีปุ่มไงโอ้โหแล้วดูนี่ดูเลือดที่กระจายตรงนี้ดิอุ้ยมีรอยเท้ามันด้วยรอยเท้าด้วยนี่ไงมันเดินหนีไปมันโดนใครยิงอะดิมันยังไม่ตายนะเนี่ยมันเดินไปไหนอะมันเดินหนีไปทางนี้มันเดินกลับเข้าไปในทางที่มันมาโอ้โหโอเคดีสวยแล้วไงงั้นมันอาจจะไปรักษาตัวเรารีบหนีเถอะใช่วันนี้เราต้องสับเท้าแตกรอที่ลิฟต์เปิดประตูลิฟต์เปิดกดแล้วเข้าแล้วใส่ปุ่มเลยแล้วเข้าเบสเมนต์เป็นชั้น B นะทุกคนโอเคเย้โชคไม่ดีเลยนะที่ปุ่มชั้นแรกมันพังอ่ะแต่ยังดีที่ชั้นใต้ดินมันใช้งานได้เราไปที่นู่นกันก่อนแล้วกันแล้วตัวลงใครคนยิงไอ้ตัวเมื่อกี้ตายป่ะมันตายป่ะนั่นดิเขาตายไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันตายไหมอ่ะฉันไม่ค่อยเชื่อว่ามันตายนะมันอาจจะบาดเจ็บเฉยไอตัวพันนั้นมันตายเป็นด้วยเหรอกี่ยิงแบบเสียงปืนดังสนั่นเข้าแก้วหูเลยสามสองหนึ่งสวัสดีปีใหม่เฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เหรอไม่ใช่นึกว่าเขาล็อกหนึ่งแล้วก็ชั้นบีไม่มันเป็นชั้นล็อกหนึ่งนะชั้นล็อกหนึ่งก็คือชั้นบีไม่ใช่หรอมันแปลกโอ้ my god ที่นี่มันดูน่ากลัวมากเลยมันถูกทิ้งไว้นานไม่มีคนมานานแล้วอะดีหน้าขนลุกเลยอะนี่ทุกคนมาดูห้องนี้ดิเอามาห้องนี้เหรอห้องนี้อะไรอะโอ้มีชั้นเต็มไปหมดเลยอะที่นี่อะมีกุญแจไหมแล้วเขาเอาเชลมาทำอะไรที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะชั้นวางของอ่ะฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นห้อง storage อะเก็บของอะไรเงี้ยนะเฮ้ยข้างหน้ามีทางออกนี่มีลิฟต์กลัวทางออกชัดเจนเอาล่ะฉันคิดว่าเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะแล้วทำไมปุ่มมาอยู่ฝั่งนี้แปลกๆล่ะก็ไม่โอ้ยไม่น่ายิ้มอ่ะเฮ้ยน่ายิ้มเฮ้ยตัวมาตัวอะไรอ่ะเมียมันเหรอคนใหม่เพื่อนใช่เหรอไอ้ตัวมันไม่ทำอะไรเราเลยนะเขายิ้มให้เราเขามีเป็นมิตรหรือเปล่าเขามีความสุขที่เราได้ออกเงี้ยเหรอออกดีกว่าละกันเขาได้ไปละออกก่อนเขามาส่งหรือเปล่าดูเป็นมิตรส่งพวกเราออกจากที่นี่สินะหนีออกมาได้แล้วสงสัยจังว่าไอ้นั่นคือใครอ่ะที่เดินมาอะไรเงี้ยนั่นน่ะดิเอาละตอนนี้พวกเราน่าจะได้เวลาหนีแล้วว่าแต่คนที่ยิงเมื่อกี้เนี่ยเขาคือใครกันแน่ไปเถอะพวกเราแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแมป Intruder คนแปลกหน้าคนหน้าแปลกนะแล้วก็ทิ้งปริศนาให้เราเยอะมากๆเลยว่าไอ้ตัวที่มันเป็นหน้ายิ้มผู้หญิงนั่นมันคือใครและที่สำคัญนะพวกเราเนี่ยลงลิฟต์มาอีกขั้นนึงแล้วนะคะด่านต่อไปเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นซาตานด้วยทุกคนโหน่ากลัวตัวยิ้มมันก็น่ากลัวนะมันหน้าตาแบบเหมือนเขาจะเป็นแต่ว่าไอ้คนยิ้มมันเป็นคนยิงหรือเปล่าเฮ้ย
แต่ว่ามันหน้าตาเหมือนไอ้พวกนั้นเลยนะตัวเนื้อตัวก็เป็นสีดำๆอ่ะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกเดียวกันแน่ๆเลยมึงเขาเป็นเพื่อนกันเหรอแม่งทำมันยิงกันนะให้แน่ใจว่ามันยิงกันไม่แน่มึงคิดไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูดัดต่อไปเดี๋ยวเราไปตามตอนต่อไปแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่